ก้าวไกลแพ้หมดรูปชวดประธานสภานายกและนิรโทษกรรมศึกชิงประธานสภาครั้งนี้เรียกได้ว่าก้าวไกลพ่ายหมากลของเพื่อไทยแบบหมดรูปนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องกลืนเลือดแถลงยกตำแหน่งประธานสภาให้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติโดยมีข้อแม้ว่าเพื่อไทยต้องสนับสนุนการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองขณะที่นายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธว่าเพื่อไทยไม่เห็นข้อเสนอดังกล่าวแต่พรรคเพื่อไทยเคยแสดงความเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมส่งผลให้ก้าวไกลไม่สามารถออกกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมคดีม .112 ให้แก่แกนนำทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลหรือเยาวชนที่ติดคดีม .112 นอกจากนั้นการที่นายวันนอระบุว่าการโหวตเลือกนายกซึ่งพรรคร่วมจะเสนอชื่อนายพิธานั้นตนในฐานะประธานสภาจะเสนอโหวตแค่2ครั้งเพราะต้องเคารพสิทธิสมาชิกสภาด้วยดังนั้นชัดเจนว่าโอกาสที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนายพิธาจบลงแล้วเนื่องจากเสียงที่จะสนับสนุนนายพิธามีไม่ถึง376เสียงเพราะอย่างไรเสียสมาชิกวุฒิสภาก็ไม่โหวตให้นายพิธาแนวคิดหนึ่งที่จะสามารถแก้เกมได้คือประธานสภาเสนอชื่อนายพิธาไปเรื่อยๆจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาจะหมดวาระดังนั้นในเมื่อนายวันนอจะเสนอชื่อนายพิธาแค่2ครั้งแนวทางข้างต้นจึงเป็นไปไม่ได้